Assalamualaikum Pakistan มีระนามนูแฮแม้ไทยแลนด์เซฮง Assalamualaikum ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดถึงเรื่องบททดสอบนะคะของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะคือถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยมันจะไม่รู้รสชาติเลยนะคะว่าบททดสอบนั้นเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหนนะคะนะคือเอาง่ายๆนะคะมันไม่ง่ายเลยนะคะบอกเลยนะว่ามันไม่ง่ายนะคะนะถ้าแบบเราก็มานั่งมัวแต่แบบจับผิดเรื่องของคนอื่นนะคะมานั่งคิดแต่เรื่องของคนอื่นเนี่ยคือมันไม่ใช่นะทุกคนเอาอันดับแรกเนี่ยดูที่ตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปเตือนคนอื่นก่อนที่จะไปบอกคนอื่นนะคะคือบททดสอบเนี่ยขวัญเจอประจํานะทุกคนแต่คือมันก็ชินชาแล้วนะคะคือเอาง่ายๆนะคะว่าขวัญจะเข้าเรื่องเลยนะขวัญจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรทั้งนั้นนะคะคือมาไวไปไวนะคะคลิปวิดีโอนี้คือนั่นแหละคือบททดสอบของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะต้องรู้นะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยต้นสายปลายเหตุเขาเป็นใครเขาทำอะไรเขามาจากไหนเขาอะไรยังไงนะคะทุกคนคือเอาง่ายๆนะคะว่ามันไม่ง่ายนะคะกับการที่จะแบบเตือนคนคนหนึ่งให้เข้าใจในเรื่องของศาสนาหรือแม้กระทั่งเรื่องต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะนะขวัญก็เป็นคนนึงนะคะที่แบบมีความพยายามมากนะทุกคนไม่ใช่พยายามธรรมดานะทั้งพูดทั้งทำให้ดูเป็นตัวอย่างคือทั้งดูอะไรต่างๆนานาก็ตามแต่นะคะนะคือเอาไว้ง่ายนะคะว่ามนุษย์เนาะคำว่ามนุษย์สุดยากแท้อย่างถึงนะทุกคนเราไม่ได้รู้จิตใจเขานะคะมีแต่อัลเลาะห์เท่านั้นที่สามารถจะเปลี่ยนจิตใจของเขาได้นะคะเราทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกใครเตือนใครสักคนนะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะนะคือขวัญก็เข้าใจนะคะว่าความหวังดีของคนเราเนี่ยคือเตือนขวัญไม่เป็นไรนะคะขวัญรับได้ทุกคำเตือนทุกข้อตำหนิทุกอย่างนะคะคือขวัญเป็นคนที่แบบเข้าใจไหมจิตใจคนเราอะมันต่างกันนะคะความคิดมันต่างกันคือมันเปิดกว้างเนี่ยต่างกันนะคะจิตใจคนเรานะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะนะคือขวัญเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะแต่เป็นคนอื่นเนี่ยคือแบบขวัญยอมแพ้มากนะคะขวัญก็ไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงให้เข้าใจนะคะนะคนเรามันไม่เหมือนกันนะทุกคนเข้าใจไหมมนุษย์แต่ละคนความต้องการมันไม่เหมือนกันนับซูมันไม่เหมือนกันนะคะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะนะคือเอาง่ายๆนะคะว่าบางคนเป็นถึงขั้นอาจารย์นะคะโอ้ยสอนดีโน่นนี่นั่นสารพัดทุกอย่างนะคะคือเตือนทุกอย่างอะที่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ตัวเองกลับทำเองอย่างนั้นมันก็มีนะทุกคนคือเข้าใจไหมคะว่าคนเราอะจิตใจมันไม่มีใครหรอกที่แบบจะดีทุกคนเพอร์เฟกต์ทุกคนนะคะนะคือชัยตอนมันนั่งรออยู่แล้วอะเข้าใจไหมชัยตอนมันนั่งรอเราอยู่แล้วคือเวลาเราพลาดมาเมื่อไหร่เท่านั้นแหละมันรอเสียบอย่างเดียวเลยนะคะคือเข้าใจนะคะทุกคนค่ะคือโลกเรามนุษย์เราทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมามีเหตุและมีผลนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจกันนะคะนะคือไม่คือถ้าสมมติว่าอัลเลาะห์สร้างแต่คนดีมาแล้วใครจะมาทำความดีทุกคนนะสร้างแต่คนดีมาให้แบบแล้วก็สร้างหรือไม่ก็สร้างแต่คนรวยมาแล้วจะมีใครไหมที่แบบจะอยากบริจาคทำความดีอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างถูกสร้างมามันก็ถึงมีคนจนคนรวยมีคนดีคนไม่ดีนะคะมีสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้มันล้วนแล้วมีเหตุและมีผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจทุกสิ่งและทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆกับโผล่โหลเพลเล่มากอย่างสินะขวัญก็เข้าใจนะคะว่าคือความหวังดีของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะแต่สำหรับตัวขวัญเองขวัญน้อมรับด้วยความเต็มใจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นแล้วเนี่ยขวัญก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะบางคนนี่คือเข้าใจไหมทุกคนคนเราอ่ะคืออะไรที่มันเคยทำมาแล้วอ่ะมันก็จะเป็นเกาะป้องกันหัวใจของเขาอยู่แบบนั้นทุกคนเข้าใจไหมว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีก็ตามแต่มันจะเกาะอยู่ที่หัวใจของเขานั่นแหละนะคือการที่จะไปกระเทาะเกาะป้องกันหัวใจของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะไปขุดเขาขึ้นมาจากโคตรเงาสักหลาดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะคะนะคือขวัญก็อีกคนนึงแหละคือเอาง่ายๆนะคะว่าความพยายามของขวัญเนี่ยคือขวัญพยายามมาขวัญจะเป็นคนที่พยายามครั้งเดียวคือเข้าใจไหมว่าในเรื่องนั้นนะขวัญหมายถึงเรื่องนึงนะคะขวัญจะพยายามอยู่ครั้งนึงถ้าสมมติว่าครั้งนั้นเนี่ยมันไม่สำเร็จนะคะขวัญจะพักไว้ก่อนขวัญจะไม่แบบซ้ำนะคะขวัญจะไม่ใช่แบบนั้นนะคือมันขวัญเป็นคนที่ชอบพูดครั้งเดียวขวัญจะไม่ชอบพูดซ้ำๆนะคะขวัญจะเป็นคนแบบนี้นะเวลาที่แบบขวัญรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าพูดซ้ำๆเนี่ยคือเข้าใจคนเราไหมแบบยังรักกันอยู่ดีๆพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปมากลับเป็นเกลียดกันนะทุกคนนะเพราะว่าขวัญเคยเจอมาแล้วขวัญก็เลยแบบครั้งเดียวก็คือครั้งเดียวเลยนะไม่ทำก็แล้วแต่เธอ
นะขึ้นอยู่กับเธอแล้วอะไรเงี้ยแต่การกระทําของขวัญอ่ะมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะทุกคนคําพูดมันไม่จําหรอกค่ะแต่การกระทํามันจะตอกย้ําอยู่ในใจเสมอนะคะมันจะเห็นทุกวันทุกคนเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญยึดหลักการกระทํามากกว่าเพราะการกระทํามันมองเห็นนะมันมองเห็นมันสัมผัสได้คือคําพูดพูดแล้วก็ลืมไปเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการกระทําของเรามันทําอยู่ทุกวันเห็นอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เขาเปลี่ยนตามเราไปเองถ้าเราทําในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ดีการกระทําของเรามันส่อไปในทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการกระทําดีที่สุดแล้วถ้าเราทําเป็นตัวอย่างแล้วเขาไม่ทําตามสิ่งที่ดีที่สุดมากกว่าการกระทําก็คือขอดูอานะทุกคนขอดูอาก็คือการขอพรจากอัลเลาะห์การขอพรจากพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญเนี่ยพยายามทุกขั้นตอนนะทุกคนไม่ใช่ว่าขวัญแบบมาแล้วแบบจะมาหักดิบเขาพ่อแม่ญาติโกโหติกาเขาแบบมาแบบนี้แล้วเราก็จะแบบมาหักดิบเขาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทุกคนคือเขาก็พยายามจะมาหักดิบขวัญมาเปลี่ยนให้ขวัญเนี่ยเป็นเหมือนเขาเขาก็ทําไม่ได้เช่นกันเพราะว่าขวัญไม่ได้ทําตามเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ทําถูกต้องเหมือนที่ขวัญทําอยู่ตอนนี้นะคะเขาไม่ขวัญก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนะแต่คือเขาไม่รู้ไงทุกคนคือขวัญก็ไม่สามารถที่จะแบบมาทําตามเวลาเขาแบบอยากจะให้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นที่มันแบบไม่ถูกต้องอ่ะขวัญจะพูดขึ้นมาทันทีเลยว่าขวัญไม่ทำมันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องถ้าอยากทำก็ทำเลยนะคือขวัญบอกครั้งนึงแล้วขวัญพูดว่ามันไม่ถูกต้องแล้วถ้าเขาคิดไม่ได้คือก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแต่คือขวัญก็ไม่ทำตามเขาแค่นั้นเองเหมือนเรื่องของผ้าคลุมอ่ะเรื่องของผ้าคลุมขวัญจะบอกว่าคนที่นี่นะเขาจะคลุมผมแค่เหมือนทุกคนเห็นในวิดีโอขวัญนั่นแหละเขาจะใส่เหมือนที่ทุกคนเห็นในวิดีโอค่ะนั่นแหละนะจะเป็นอย่างนี้เลยยกเว้นเสียจากคนที่เขาจะแต่งงานแล้วคือมีครอบครัวมีลูกแล้วเขาค่อยจะปิดมิดชิดนะคะค่อยจะแบบรู้ละหมาดรู้ถือศีลอดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้ายังเป็นเด็กเด็กที่แบบยังไม่ถึง20ด้วยซ้ำน่ะยังไม่แต่งงานเอาง่ายๆว่าผู้หญิงยังไม่แต่งงานน่ะเขาก็จะเหมือนที่ทุกคนเห็นในวิดีโอขวัญนั่นแหละนะเหมือนหลานๆขวัญนั่นแหละนะจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะเปลี่ยนให้ขวัญเป็นเหมือนเขาแต่ขวัญไม่เป็นขวัญเป็นไม่ได้ขวัญบอกทุกอย่างจะให้ขวัญเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามทุกอย่างไม่ได้คืออะไรที่ขวัญทำได้ขวัญก็ทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีขวัญก็ไม่ทำตามก็คือโอเคจบนะคะนั่นแหละมันก็คือบททดสอบที่ขวัญเจอนะทุกคนแล้วขวัญเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแบบไปว่าให้เขาแบบบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนดีกว่าขวัญได้ซ้ำเขาอาจจะมีจิตใจที่ดีกว่าขวัญได้ซ้ำแต่ก็คือบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้ทันทีนะคะมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกคนขาเหมือนหลานคนนึงเห็นไหมหลานคนนึงเนี่ยนางเริ่มใส่ผ้าคลุมตามขวัญ นะทุกคนนางบอกว่ามีขวัญ นี่แหละเป็นตัวอย่างคือนางมองขวัญทีไรคือมันรู้สึกดีเพราะว่าขวัญเป็นแบบนี้นะขวัญเป็นที่ขวัญเป็นขวัญไม่ได้เป็นแบบเสแสร้งแกล้งทำต่อหน้าอย่างนึงรับหลังอย่างนึงไม่คือขวัญเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะนางก็เลยทำตามนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกคนคือทุกคนมันมีความคิดต่างกันแม้กระทั่งเด็กมันก็มีความคิดเป็นของเขานะคะจริงๆแล้วอายุเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวัดความคิดของคนได้เลยนะคะว่าอายุเท่านี้จะคิดแบบนี้อายุเท่านี้จะคิดแบบนี้บางคนเด็กอายุ10ขวบมันยังคิดดีกว่า10เด็ก10เลยนะก็มันคือมันเข้าใจในความคิดของคนเราอะคือบางคนนี่แบบอายุ25 30เขารวยแล้วแต่คนอายุ50 60แบบยังนั่งกินของเก่าที่ตัวเองทำมาบางทีก็หามื้อกินมื้ออยู่เลยทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของคนเราการกระทำของคนเราคือทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วนะคะมันเป็นริสกีของใครของมันนะทุกคนคือมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกำหนดการตรงนั้นได้นอกจากคำขอพรความขอดุอาของเรานะคะนะว่าอัลเลาะห์จะเปลี่ยนให้เราไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือบททดสอบที่ขวัญเจอนะทุกคนคือของแต่ละคนมันก็ต่างกันออกไปนะคะนะมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เบาบางคนก็ธรรมดาบางคนก็หนักเลยนะคะนะแต่ของขวัญเนี่ยเบาขวัญก็เคยเจอมาแล้วธรรมดาขวัญก็เคยเจอมาแล้วคือหนักขวัญก็เคยเจอมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ขวัญเนี่ยเข้มแข็งไปในตัวนะคือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เถอะนะขวัญจะไม่หวั่นเลยสักนิดนึงนะคะนะแม้กระทั่งว่าตอนนี้นะคะขวัญจะแบบจิตใจอ่อนแอหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะสิ่งที่ขวัญนึกถึงตอนแรกเลยก็คืออัลเลาะห์นะคะเพราะว่ามนุษย์นะคะไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรขวัญได้เลยนะไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับขวัญได้ไม่สามารถที่จะให้ริสกีกับขวัญได้ไม่สามารถจะให้อะไรกับขวัญได้เลยนะคะขวัญคิดแค่นั้นนะคะนะและสิ่งที่เป็นบททดสอบใหญ่ๆเลยสำหรับขวัญตอนนี้ก็คือเรื่องของครอบครัวนะคะคือไม่ใช่ครอบครัวของทางสามีนะครอบครัวของขวัญเองนะคะคือทุกคนทางโน้นเขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะทุกคนยังไม่ได้รู้จักศาสนาอิสลามเลยนะคะนั่นคือบททดสอบของขวัญที่ขวัญจะไปเอาอัลเลาะห์เอาศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยไปเผยแพร่ให้กับพวกเขาได้รู้นะคะว่าอัลเลาะห์คือใครนะนบีมูฮัมหมัดคือใครศาสนาอิสลามเป็นยังไงนะคะนั่นแหละคือบททดสอบของขวัญที่ใหญ่ที่สุดที่ขวัญยังไม่ได้ทําตรงนี้ยังไม่ได้ผ่านตรงนี้ไปได้เลยนะคะนะแต่อย่างอื่นเนี่ยขวัญว่าขวัญมาถึงจุดนี้ได้ขวัญว่าขวัญก็
สุดๆแล้วนะทุกคนค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบไม่ควรที่จะมาพูดเข้าใจไหมทุกคนเออถ้าสมมติว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ผ่านมันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีก็ทําต่อไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีสิ่งที่ดีทําแล้วก็ลืมมันไปบ้างก็ได้นะคะไม่ต้องแบบเอามาแบบเป็นบุญคุณไม่ต้องเอามาเป็นอะไรนะมาทวงบุญคุณอะไรเงี้ยคือไม่จําเป็นนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบททดสอบของแต่ละคนมันก็ต่างกันไปเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะคะบางคนก็โอ๊ยมีตังค์เป็นร้อยล้านพันล้านแต่แบบนอนอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือบททดสอบของเขานะคะนะบางคนก็ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วแต่คือมีความสุขเหลือเกินนะทุกคนนะมีอยู่ครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะกินข้าวมีแกงอย่างเดียวมีข้าวกับแกงอย่างเงี้ยแค่แบบข้าวกับแกงอะทุกคนโอ้ก็ยังมีความสุขนะแบ่งกันกินมีไข่ฟองนึงก็ต้มแบ่งกันกินอย่างเงี้ยทุกคนคือความสุขอ่ะเข้าใจความสุขไหมนั่นแหละคือไม่มีเงินนะแต่ว่ามีความสุขอ่ะบางคนมีเงินร้อยล้านพันล้านเหมือนขวัญบอกต้องไปนอนโรงพยาบาลต้องแบบคิดมากเรื่องเงินจะมีคนมาขโมยไหมไปฝากธนาคารไว้ดีไหมแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยธนาคารจะล้มละลายไหมธนาคารจะโกงไหมน่ะเห็นไหมพอมีเงินเยอะมันก็คิดมากอ่ะทุกคนเออพอไม่มีคนที่เขาไม่มีมีพออยู่พอกินเขาก็สบายมีความสุขเออไอคนที่ไม่มีเลยก็โอ้ยไม่มีอยู่นั่นแหละหาขอคนอื่นเข้าไปนะคะคือทรมานทรกรรมไปนะคือขวัญก็ไม่เข้าใจนะคะว่าคนที่แบบเขาที่แบบคิดกับคนอื่นในแง่ลบไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะทุกคนเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรานะคะทุกอย่างบททดสอบมันต่างกันนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มันมีเหตุและมีผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเขานะคะเข้าใจตัวเองนะคะมองดูหน้ามองดูตัวเองส่องกระจกดูตัวเองนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกตัวเงาดูเงาตัวเองเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยดูที่ตัวเองก่อนดูที่คนรอบข้างตัวเองก่อนญาติโกโหติกาตัวเองก่อนที่จะไปว่าคนอื่นว่าเขาเป็นยังไงนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนก็สอนได้นะคะเตือนก็เตือนได้นะคะแต่ต้องดูคนด้วยนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะถ้าเขากลับต่อกับเรากลับมาอย่างเงี้ยคือเราจะหน้าหงายไปเลยทุกคนจะดีหรือไม่ดียังไงก็ตามแต่นะคะคือต้องให้ดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราสอนไปได้นะคะคือบางทีเนี่ยเราเนี่ยคืออย่างขวัญเนี่ยขวัญสามารถที่จะรับฟังได้ทุกอย่างทุกคนทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีคือรับฟังแล้วก็เออโอเครับฟังได้นะคะแต่จะให้ขวัญไปพูดต่อหรือว่าไปคิดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยไม่ต้องเลยนะคะขวัญไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะทุกคนค่ะคือขวัญเนี่ยจะเป็นคนที่คือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มาถึงขวัญเนี่ยมันจะจบอยู่ที่ขวัญเท่านั้นนะคะมันจะไม่ไปต่อที่ไหนทั้งนั้นทั้งสิ้นนะคะคือเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าเหมือนคนนินทากันอะคือพูดปากต่อปากความยาวสาวความยืดทุกคนจากเรื่องนึงกลายเป็นเรื่องนึงด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการนินทาเนี่ยเหมือนการกินเนื้อเน่านะทุกคนคือเอาง่ายๆนะคะว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะคะนะนั่นแหละก็คือขวัญก็เนาะสามารถที่จะมาพูดให้ทุกคนฟังได้แค่นี้นะมันเป็นความอัดอั้นตันใจมานานมากแล้วนะคะนะคือเอาง่ายๆนะคะว่าบททดสอบของแต่ละคนมันก็ต่างกันนะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะนะบททดสอบของขวัญก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็คือการที่เราอดทนแล้วก็ฝ่าฟันตรงจุดนี้ผ่านมันไปได้นะคะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบททดสอบนิดๆบททดสอบหน่อยๆหรือว่าบททดสอบที่มันหนักๆนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะตอนนี้นะคะยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสามารถมองเห็นสามารถพูดได้สามารถได้ยินนะคะรู้รสชาติของอาหารนะคะกินอาหารอร่อยอยู่เนี่ยคืออายุก็ยังไม่ได้เยอะนะคะยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงรีบทำรักษาความดีอ่ะตายไปเอาอะไรไปไม่ได้นะคะเหมือนที่เราตอนเราเกิดมานั่นแหละเรามายังไงเราก็กลับไปแบบนั้นนะคะนะคือจะมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ตามแต่ตายไปคือเท่ากับศูนย์นะทุกคนชีวิตเท่ากับศูนย์สิ่งที่จะเอาไปได้ก็คือความดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีเนี่ยรีบทำเถอะนะคะนะคือมันไม่สายหรอกนะคะนะไม่ว่าจะอายุ40 50หรือว่า60แล้วก็ตามแต่นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีก็ยังรอทุกคนอยู่นะคะนะแม้กระทั่งว่าแบบความดีนิดเดียวนะคะกับความชั่ว100ครั้งเนี่ยมีทำความดีอยู่ครั้งเดียวนะคะก็สามารถจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้นะทุกคนนะอันนี้ฝากถึงพี่น้องมุสลิมนะคะนะถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมพี่น้องถือศาสนาอิสลามเนี่ยดั้งเดิมนะคะเขาจะรู้ข้อนี้ดีนะคะทุกคนเอาจริงๆว่าขวัญก็ไม่ได้ว่าใครไม่ดีนะคะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเพิ่งจะเข้ารับอิสลามนะคะเพิ่งเป็นคนต่างศาสนานี่แหละแต่มาเข้ารับอิสลามคือเขาเคร่งมากนะทุกคนเคร่งกว่าพี่น้องมุสลิมที่เกิดมาจากมุสลิมดั้งเดิมด้วยซ้ำนะคะนะนะขวัญจะบอกเลยนะจริงๆก็มีนะทุกคนนะบางคนเนี่ยเป็นมุสลิมดั้งเดิมก็ยังแบบสัมมาเลเทเมาทำผิดโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะทุกคนนะแล้วพอแบบ
มุสลิมใหม่ที่เขารับอิสลามเนี่ยเขาแบบยังเคร่งกว่ามุสลิมเก่าด้วยซ้ำนะทุกคนนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบ่งแยกนะคะว่าอันไหนเก่าอันไหนใหม่นะทุกคนคือทุกคนก็อยู่ด้วยกันอยู่รวมกันนะอันไหนถูกก็ตักเตือนกันไปอันไหนผิดก็ตักเตือนกันไปนะทุกคนขวัญจะบอกว่าถ้าเขาตักเตือนเราแสดงว่าเขารักเรานะคะเขารักเราเพื่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเราก็น้อมรับคําตักเตือนนั้นนะคะนะไม่ใช่ว่าเขาเตือนอะไรมาก็ไม่ฟังนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นต้องฟังด้วยนะคะอันไหนที่มันถูกอันไหนที่มันผิดแล้วก็เอามาพอฟังแล้วเราก็เอามาคิดทบทวนกับตัวเรานะคะว่ามันจริงหรือเปล่าเอามาปรับใช้เอามาปรับกับตัวเรานะคะนะอันดับแรกไม่ต้องไปปรับกับคนอื่นหรอกค่ะกับตัวเองนั่นแหละดีที่สุดนะคะนะมันจะได้รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะนะและก็จำไว้นะคะถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่เตือนเราหรอกค่ะและก็จำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าบททดสอบของแต่ละคนมันต่างกันนะคะถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกค่ะว่ามันง่ายหรือมันยากแค่ไหนนะคะนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะขวัญก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามารับฟังเนาะแล้วก็ก่อนจะจบคลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ